ทีทเทอร์แมนเตรียมกลับคืนสู่สังเวียนมกราคมปีหน้าทีทเทอร์แมนซูเปอร์แชมป์โลก WBA รุ่นเวลเทอร์เวทจะกลับคืนสู่สังเวียนอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานในวันที่26มกราคมปีหน้าโดยไฟต์ดังกล่าวจะเป็นการป้องกันแชมป์โลกของเขากับโฮเซ่ซิโตโลเปสนักชกวัย34ปีเจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับที่7ทีทเทอร์แมนนั้นขึ้นชกครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาคม2560ก่อนในไฟท์ชิงแชมป์โลก WBC และ WBA รุ่นเวลเทอร์เวทกับแดนนี่กาเซียซึ่งไฟท์นั้นทางคีกเทอร์แมนนั้นได้เอาชนะคะแนนแดนนี่กาเซียไปได้ด้วยมติคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์ก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บในเวลาต่อมาทำให้ไม่สามารถขึ้นชกได้จนต้องเสียแชมป์โลก WBC ไปในรายการเดียวกันนี้จะมีการชกของนักชกไร้พ่ายรุ่นเฮฟวีเวทอย่างอดัมคอปนัสกี้ที่จะชกกับเจอร์โรวชิงตันในกำหนด10ยกมาเป็นคู่ประกอบรายการอีกด้วย